สวัสดีค่ะขอต้อนรับกับเข้าสู่ channel มะปางน้อยรีวิวเครื่องเขียนนะคะวันนี้มะปางก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่มารีวิวให้ทุกคนฟังกันนะคะมันก็คือ Pastel Pencil นั่นเองของ iPaint by Sakura Thailand นะคะพูดถึงซากุระเนี่ยบริษัทซากุระเราก็ขึ้นชื่อกันอยู่แล้วว่าเขาขึ้นชื่อเรื่องสีด้วยซึ่งมันก็น่าจะดีใช่ไหมแล้วคราวนี้เขาก็ทำออกมาในรูปแบบดินสอสีที่ไม่ต้องเหลามันไม่ต้องเหลานะคะเนี่ยจะให้ดูนี่สีสวยมากๆเลยอ่ะเขาบอกว่าแค่หมุนปลายตรงนี้สีก็แบบขึ้นมาเห็นไหมเอ่ยหมุนปื๊บแบบขึ้นมานี่ดีงามมากแล้วก็แพ็กเกจติ้งนะคะสีสันสวยงามมากสีตามด้ามแล้วก็ทำออกมาได้น่ารักมากๆเลยมีรูปช้างมันน่ารักอ่ะแล้วก็อันนี้นะคะก็ทำออกมาทั้งหมด3แบบด้วยกันก็คือจะเป็นรุ่นนี้เป็นมินิ12สีนะคะแล้วก็มีแบบไซส์ธรรมดา12สีนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบตีนตุ๊กแกนะคะก็สีตามนี้เลยสวยมากเลยอะแพ็คเกจจิ้งคือมันน่ารักสุดๆแล้วก็อันสุดท้ายก็คือสีอะไรนะ24สีนะคะ24สีก็จะมี2ชั้นแบบนี้แบบนี้เลยสีสวยมากๆเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวยังไงมะปางจะมาลองสวอชสีให้ดูกันว่าเนื้อสีเป็นยังไงดีเปล่าเนาะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าที่สีแรกนะคะมะปางเริ่มที่แถวล่างสุดก่อนนี่ก็หมุนอย่างนี้ปึ๊บนี่ออกมาแล้วชิบๆๆเฮ้ยคือสีแบบมันลื่นมากนะคะเนื้อสีมันจะออกเหมือนเนื้อสีเทียนนิดนึงแต่ว่าเนื้อสีคือลื่นมากจริงๆลองดูโอ้โหแล้วก็นี่นะคะไม่เลอะมือเลยดีมากเลยอะไม่เลอะมือเลยนะคะเนี่ยแล้วก็เนื้อสีนี่คือเนียนไปกับกระดาษเลยนะคะโอ้โหโอเคมากๆเลยอะแล้วมันเหมาะกับแบบเหมาะกับเด็กน้อยอะเหมาะกับคนที่แบบเป็นเด็กๆนะคะเหมาะกับเด็กๆที่แบบว่าเพิ่งฝึกวาดฝึกอะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้ปกครองแบบบางทีเจอแล้วแบบทำหักทำพังนะคะอันนี้ก็แบบไม่หักไม่พังเลยนี่เราลองแบบนี่ได้เลยเนี่ยดีมากเลยนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวก็ดูทุกสีเลยดีกว่าเนาะสีสวยมากเลยนะคะเนี่ยชื้นสีเทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่สีขาวนะคะอันนี้สีขาวแต่ว่ามองไม่เห็นเลยนะคะสีสันสวยงามมากๆนะคะเนี่ยเนื้อสีมันลื่นมันนิ่มมากๆเลยนะคะดีมากๆเลยอ่ะนี่ให้ดูชัดๆนี่นี่นะคะเนื้อสีดีมากๆราคาไม่แพงด้วยนะเดี๋ยวยังไงจะใส่ราคาไว้ให้ไซส์นี้เท่านี้120บาทนะคะแล้วก็12 420ไซส์เล็กนะคะแล้วก็มีกล่องแล้วก็ไซส์นี้12สี135บาทก็คือแท่งจะใหญ่กว่าด้วยแพ็คเกจจิ้งก็จะเป็นตีนลูกแกะแบบนี้นะคะอันนี้ที่เราสวอชให้ดูก็คือเป็นแบบ48สีไอ้24สีนะคะ240บาทโอเคก็เรียบร้อยนะคะรีวิวจบแล้วสีสวยมากเลยนะยังไงก็ลองไปหาซื้อดูนะคะยังไงก็จะใส่ลิงก์ที่ซื้อให้เหมือนเดิมเนาะถ้าใครไม่จะซื้อที่ไหนดีก็ลองดูที่นี่ดูเนาะโอเคค่ะยังไงก็ใครชอบนะคะก็กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะโอเควันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย